New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ Roadster World Update การอัปเดตครั้งใหญ่ของ FIFA Online 4ในปี2022อัปเดตคลาสใหม่ทันใจทุกคนและซูเปอร์ชาร์จที่คุณเลือกกับหมวด World Cup 2022ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลกคลิกโหลดทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับเกรเนตกาโนล่าบาร์พลัสกับ2รสใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลอรี่น้อยและยังเพิ่มโปรตีนอีก5กรัมด้วยนะครับโปรโมชั่นล่าสุดซื้อ1แถม1เพียง12บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคมนี้เท่านั้นและคุ้มมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อซื้อสินค้าครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดได้ที่เพจ Facebook เกรเนตได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่ 5T ปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมจนจบเป็นกำลังใจอย่างมากให้กับผมและทีมงานทุกคนขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลก2022เดินทางมาถึงครึ่งทางของรอบแรกในที่3แล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า8ทีมที่เข้าไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมีใครกันบ้างหลังจากที่เมื่อคืนวันอังคารนะครับเนเธอร์แลนด์เซเนกัลอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นไปรอก่อนแล้วนะครับโดยเกมเมื่อคืนเนี่ยมีแมตช์ลงเล่น4คู่ครับ2คู่แรกในกลุ่มดีแข่งพร้อมกันนะครับฝรั่งเศสที่เข้ารอบไปเป็นแชมป์กลุ่มตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งสำรองลงยกชุดด้วยนะครับก็แพ้กับตูนิเซียไป0-1แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นออสเตรเลียที่พลิกเอาชนะเดนมาร์กได้1-0นะครับแล้วก็ตามฝรั่งเศสเข้ารอบไปแทนส่วนในกลุ่ม C นะครับที่เตะกันในช่วงตี2ก่อนเกมเนี่ยโปแลนด์ขอแค่เสมอก็จะเข้ารอบนะครับแล้วก็พบอาร์เจนตินาที่ขอแค่ชนะก็จะเข้ารอบต่อไปเช่นกันนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยอาร์เจนตินาแทบจะครองสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับจนมาได้2ประตูจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากไบรตันแล้วก็ฮูเลียนอัลวาเรสจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็ทำให้ทีมฟ้าขาวเนี่ยเอาชนะไป2-0ครับส่วนโปแลนด์ถึงจะแพ้นะครับแต่ก็เข้ารอบตามไปเป็นที่2ครับเพราะเม็กซิโกที่ก่อนเกมประตูได้เสีย -2แล้วก็มีแต้มเดียวเนี่ยเอาชนะซาอุดิอาระเบียมีเพิ่มเป็น4แต้มเท่ากับโปแลนด์นะครับแต่ว่าสกอร์ของเม็กซิโกเนี่ยมันก็จบอยู่ที่ชนะ2-1ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ทำเม็กซิโกเนี่ยมีผลต่างประตูได้เสียที่แย่กว่าโปแลนด์แค่ลูกเดียวแล้วก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับสรุปการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งได้มาแล้ว4คู่นะครับในสายบนเป็นเนเธอร์แลนด์พบสหรัฐอเมริกาใครชนะก็จะไปพบกับอาร์เจนตินาหรือว่าออสเตรเลียนะครับส่วนสายล่างอังกฤษพบกับเซเนกัลครับใครชนะก็จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือว่าโปแลนด์นะครับซึ่งรอบแรกนัดที่3เนี่ยก็จะลงเตะกันอีก4คู่2คืนครับฉะนั้นช่วงคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์เราก็จะได้รู้บทสรุปกันแล้วนะครับว่า16ทีมสุดท้ายของ World Cup ครั้งนี้จะมีทีมไหนกันบ้างครับส่วนเรื่องราวของนักเตะทีมปีศาจแดงที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมเมื่อคืนวันอังคารอย่างมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเบื้องหลังของราชี่ที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับคือตอนที่เขาได้ยิงฟรีคิกขึ้นนำเวลส์ไป 1-0 เนี่ยราชี่ก็ไม่ได้ทำท่าดีใจปกตินะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคุกเข่าแล้วก็ชี้นิ้วขึ้นฟ้าจริงๆแล้วก็คือว่าเขาเนี่ยอุทิศประตูนี้กับเพื่อนของเขาที่ชื่อกาฟิลเฮเวิร์ดที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้นด้วยโรคมะเร็งครับเขาจึงนำความสูญเสียตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันแล้วก็สู้เพื่อนๆนะครับส่วนลูกชอเองก็เช่นกันนะครับเขาเพิ่งจะเสียคุณยายไปก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มไม่นานครับก่อนที่แมตช์แรกจะเริ่มเนี่ยชอก็มีทางเลือกว่าเขาเนี่ยจะเดินทางกลับอังกฤษหรือว่าสู้ต่อที่กาตาร์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับชอก็เลือกที่จะอยู่กับทีมครับแล้วก็ทำผลงานในฟุตบอลโลกให้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับชอก็ยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วก็พาทีมสิงโตคำรามเนี่ยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนแรชฟอร์ดตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวร่วมของบอลโลกที่3ประตูครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาได้รางวัลรองเท้าทองคำหรือว่าโกลเด้นบูทเนี่ยนะครับนี่จะเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลดาวซันโวของฟุตบอลโลกได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับราชี่ของเรากันต่อไปนะครับพูดถึงทีมชาติอังกฤษก็มีประเด็นร้อนแบบ breaking news ออกมาข่าวครับก็คือเบนไวท์ประการหลังของอาร์เซนอลเนี่ยขอแยกตัวออกจากแคมป์แล้วก็กลับบ้านด้วยเหตุผลส่วนตัวครับนั่นก็ทำให้อังกฤษเนี่ยขาดประการหลังตัวหมุนเวียนที่ฝีเท้าดีมากๆไปอีกคนหนึ่ง
ส่วนเหตุผลถ้าทราบแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับข่าวคราวเรื่องการเปลี่ยนเจ้าของทีมก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวเทนหนึ่งจาก BBC ก็ยืนยันเองแล้วนะครับว่ายูไนเต็ดน่าจะได้เจ้าของใหม่ก่อนจบฤดูกาลนี้โดยที่ระยะเวลาในการหาเจ้าของทีมใหม่จะไม่ถูกจำกัดเหมือนกับเชลซีที่เปลี่ยนจากโรมันอับราโมวิชมาเป็นท็อตโบลี่ที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรีบต้องเร่งกันมากๆนะครับแต่ว่าของยูไนเต็ดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสโตนก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่ายูไนเต็ดจะได้เจ้าของใหม่แน่นอนแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนเจ้าของสำหรับสโตนเนี่ยมีมากกว่าครับซึ่งไซมอนสโตนก็ทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำนั่นก็คือการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมสนามครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตระกูลเกรเซอร์สัญญาว่าจะทำให้กับแฟนบอลก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปมากเท่าไหร่นะครับฟุตบอลโลกคนนี้นอกจากโคดี้กักโปแล้วนะครับยังมีอีกหลายชื่อที่ตกเป็นข่าวกับกองทัพปีศาจแดงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่มาจากสื่อระดับที่ไม่สูงนักกันนะครับแต่ก็ฟังเอาแนวทางกันละกันนะครับเริ่มที่ Manchester Evening News ระบุนะครับว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจโมฮัมเหม็ดคูดุสตัวรุกทีมชาติกาหน้าของอาจักอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งก็ยิงไป2ประตูในเกมที่กาหน้าพบเกาหลีใต้นั่นแหละฮะประโยชน์ของคูดุสอยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็การสอดเข้ามาทำประตูในกรอบเขตโทษนะครับแถมยังเล่นได้ทั้งแดนกลางแล้วก็ตัวรุกด้านบนด้วยขณะที่นักเตะอีกหนึ่งรายที่ฟริโซโรมาโนยืนยันเองว่ายูไนเต็ดสนใจก็คือเอนโซ่ฟอนันเดสกองกลางจากเบนฟิก้าที่มีส่วนทำให้ทีมฟ้าขาวเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับจุดเด่นของเอนโซ่ฟอนันเดสก็อยู่ที่การมีไหวพริบคิดเร็วทำเร็วทักษะดีแก้เพรสซิ่งได้เก่งแล้วก็เป็นกองกลางที่สร้างสมดุลคุมจังหวะเกมได้ด้วยนะครับแต่ว่าโรมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้เบนฟิก้าก็ไปตั้งค่าตัวของเอนโซ่ให้สูงถึง 80-85 ล้านยูโรแล้วนะครับแฟนช่องแฟนเพจว่ายังไงครับชื่นชอบคูดุสหรือว่าเอนโซ่ฟอนันเดสไหมยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับสามัคคีกันพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่แปลงปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฟีฟ่าออนไลน์4และเกรเน่